ชาวเน็ตค่ะแห่ให้กำลังใจหลังแมทพีรณีโพสต์สุดเศร้าก็เรียกได้ว่านะคะเธอเป็นนางเอกอีกคนนึงค่ะที่เคยเจอดราม่านะคะจนละครเรตติ้งตกอย่างแรงมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะแฟนคลับก็เริ่มเข้าใจเธอมากขึ้นนะคะแล้วก็ละครเธอค่ะก็กำลังจะออนแอร์แล้วนะงานนี้ค่ะชาวเน็ตหลายคนค่ะเข้ามาให้กำลังใจเธอเพียบเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะนางเอกสาวนะคะได้โพสต์ข้อความค่ะผ่านทาง Twitter นะคะบอกว่าเนี่ยเผยถึงบทฟ้าลดาค่ะที่ตนเองได้รับมาแล้วก็บอกว่าเป็นบทที่ใฝ่ฝันมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าชื่นชอบตัวละครของชอนซงอีค่ะแหมเรียกได้ว่านะคะงานนี้ได้ทำสมใจนะพร้อมกับขอบคุณทุกฝ่ายค่ะทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะผ่านไปประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นข้อความนะคะที่เธอโพสต์ลงใน Twitter ค่ะเคยฝันว่าอยากเป็นชอนซงอีสุดท้ายก็ได้เป็นฟ้าระดาขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปดูละครไปเมาส์ไปด้วยกันวันอังคารนี้นะคะก็วันนี้ล่ะค่ะที่ละครกำลังจะลงจอนะคะเรียกได้ว่านะก็ออกมาโพสต์นะคะแล้วก็ชาวเน็ตค่ะก็โพสต์คอมเมนต์ตอบนะคะให้กำลังใจเธอค่ะก็ตามนี้เลยนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้จะมาเล่น Twitter แทนนะคะทาง IG นี่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวผ่านทาง Twitter ค่ะก็รวบรวมนะคะข้อความนะคะเอามาให้ดูค่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันค่ะว่าเรตติ้งหลังจากนี้เนี่ยละครจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นการอัปเดตค่ะข้อมูลข่าวสารของเธอนะคะล่าสุดค่ะกำลังจะออนแอร์แล้วนะคะสำหรับละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า